ัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับฮุงอีกแล้วนะคะในรายการใหม่ของช่องฮุงนะคะก็คือรายการ When We Grow นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในสังคมของเราเพื่อที่จะได้แนะนำให้น้องๆที่กำลังจะตัดสินใจที่จะเรียนมหาวิทยาลัยว่าฉันจะเลือกคณะอะไรดีถ้าเรียนสาขานี้เรียนคณะนี้จบไปทำอะไรได้บ้างนะคะเพื่อเป็นการแนะแนวทางให้กับน้องๆที่กำลังค้นหาตัวเองว่าฉันชอบอะไรฉันอยากทำอะไรและฉันจะไปเรียนอะไรดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นิกรกันค่ะคุณนิกรแซ่ตั้งนะคะศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปี2553นะคะขอบคุณที่เป็นแขกรับเชิญของรายการฮุงนะคะก็อยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักว่าพี่นิกรเป็นใครทำอะไรมาบ้างนะคะก็ได้แนะนำคร่าวๆไปแล้วว่าพี่นิกรเป็นนักแสดงเป็นศิลปินศิลปาธรนะคะก็อยากให้คนได้รู้ว่าเอ้ยนักแสดงละครเวทีเป็นยังไงต้องถามเริ่มแรกก่อนเลยว่าพี่นิกรจบมาจากที่ไหนคะจบการศึกษาสาขาอะไรคะจบวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเอวิทยุและโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ทำไมถึงเลือกสาขานี้คะก็ตอนนั้นจริงๆแล้วอยากเรียนศิลปศาสตร์เอกละครแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่ให้จัดลำดับคะแนนคณะที่จะเลือกก็อันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรเงี้ยแล้วคะแนนมันทะลุไปอันดับ1ก็เลยต้องไปเรียนวารสารก็คือติดอันดับ1เออแต่ว่าก็อยากเรียนเพราะว่าในวารสารมันมีวิทยุโทรทัศน์ไงก็เกี่ยวกับละครอ๋ออยากเป็นดาราเหรอคะไม่ใช่อยากทำรายการละครอยากทำรายการละครอยากทำละครแล้วก็ให้คนดูเยอะๆออกทีวีตอนนั้นคิดอ่ะแล้วตอนเรียนสนุกไหมคะตอนเรียนก็ปรากฏว่าชอบจัดรายการวิทยุมากกว่ามากกว่าทำรายการเอกหรอคะเพราะว่าเอกวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันต้องทำทั้งสองอย่างเออมันก็คือได้เรียนหลายๆแบบได้เรียนหลายๆอย่างอ่ะเออก็ชอบจัดรายการวิทยุมากกว่าทำทีวีเพราะทำทีวีมันมีรายละเอียดปีกย่อยโครงการเยอะแยะแต่ตอนที่ขึ้นปีสามน่ะก็ได้ไปเรียนละครกับเอกละครที่ชั้น8ของอีกคณะหนึ่งก็เราชอบละครเพราะจริงๆแล้วจริงอ่ะสนใจละครก่อนตั้งแต่แรกแล้วค่ะคณะตัวเองไม่มีละครให้เรียนเพราะเรียนในคณะตัวเองไม่มี acting ไม่มีวิชาละครให้เรียนมันมีแต่วิชาผลิตรายการมีผลิตรายการโทรทัศน์กับผลิตสื่อวิทยุเพราะฉะนั้นก็ไปขอเรียนกับเอกละครที่ศิลปศาสตร์แล้วไปเรียนก็เลยยิ่งชอบก็เลยไปเล่นละครไปเรียนละครอยู่ตั้งแต่ปี3เป็นต้นไปแต่ก็คือไม่ได้ย้ายภาคไม่ได้ฉายไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเออเรียนขอโคต้าเขาเฉยๆแล้วก็พอจบมาแล้วได้ทำงานในสายที่เรียนมาไหมคะใช่ก็ไปทำที่โรงละครกรุงเทพกับ Dash Entertainment ตั้งแต่จบเลยตั้งแต่ฝึกงานแล้วก็พอทำอยู่2ปีก็ลาออกไปทำละครอิสระคุณนี้แล้วก็ตั้งแต่คุณแปดตอนปี 41ก็คือหลังจากออกจากที่ทำงานประจำใช่แต่ก็ไปขอแจกเขาก็ซัพพอร์ตนะคือไปใช้ที่เขาซ้อมเป็นที่ทำการซ้อมอยู่ในถงลงละครอะไรอย่างเงี้ยเออไปนอนที่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่ว่าไปหลบซุ่มอยู่ในนั้นแล้วก็ช่วยแล้วทำไมถึงชื่อ8คูณ8อะคะ8คูณ8คือตารางหมากรุกมี864ช่องหมากรุกมีคาแรคเตอร์2ฝั่งคู่กันแล้วก็เอกละครของธรรมศาสตร์อยู่ชั้น8เอกละครของจุฬาก็อยู่ชั้น8โอเคได้ไปเรียนหลักสูตรหลังปริญญาตอนนั้นมันเป็นก่อนจะเป็นป.โทอ่ะก็ไปเรียนอยู่กับครูอุ๋ยปีหนึ่งค่ะคิดนานไหมคะชื่อเนี้ยไม่คิดนานอ่ะคิดแป๊บเดียวเอาตัวคูณแปดมันเผอิญพอดีก็เลยเป็นการเป็นแปดคูณแปดพอดีค่ะ
เขาชอบเล่นหมากรุกแล้วก่อนที่ตัดสินใจทำละครทำคณะละครของตัวเองเนี่ยค่ะคิดว่ายังไงคะตอนจากงานประจำแล้วก็แบบอ่ะฉันจะไปตั้งคณะละครของตัวเองเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยเรียนแล้วจบใหม่ๆก็คือได้ไปทำละครกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ใช่ไหมตอนที่เราไปทำละครไปเล่นให้เขาอ่ะมันก็คือเป็นแค่นักแสดงไงแต่การที่มีกลุ่มคณะละครของตัวเองอ่ะมันได้เสนองานที่ตัวเองอยากทำมันได้เสนอเรื่องหรือหัวข้อประเด็นที่เราสนใจมันไม่ได้เป็นแค่ไปเล่นให้เขาอันนั่นคือหลักใหญ่ที่ชวนกันมาว่าเอ้ยมาทำกันไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีสามสองสามคนมาทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วทำละครมากี่ปีคะก็ตั้งแต่4ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ถ้านับ8คูณ8อ่ะก็ตอนนี้ก็22ปีโอ้ยแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็คือจบปี37ค่ะก็ทำมาตลอดค่ะอืมแล้วอยู่ได้จริงไหมอยู่ได้จริงไหมก็อยู่มาถึงวันนี้ไงต้องมีอาชีพเสริมหรืออะไรหรือเปล่าไม่เคยมีอาชีพประจำไม่เคยมีอาชีพประจำตั้งแต่ออกจากงานที่แดสมาลงทางกรุงเทพไม่เคยมีงานประจำค่ะคือเอาจริงๆหนูก็เห็นภาพพี่นิกรอยู่แล้วแหละว่าเป็นอะไรยังไงอยู่มาได้ไหมหรือว่าอยู่ได้แต่อันก็ไม่ใช่แบบอยู่แบบจะพูดว่าไงแล้วถ้าทำอะไรเป็นกิจลักษณะคือมันทำหลากหลายไงมันทำหลากหลายทำละครทำโปรเจกต์มันมีทุนไปต่างประเทศมันมีรายได้จากไปเล่นหนังโฆษณามันมีรายได้จากการเขียนบทมันมีรายได้หลากหลายมากจนเราก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรอ่ะมันแต่ที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการแสดงการกำกับการเขียนบทก็คือทำมาหมดเหมือนงานที่เข้ามามันก็เกี่ยวเนื่องกับการแสดงนี่แหละมันต่อยอดไปเรื่อยๆเออคุณนิกรเขียนบทได้ช่วยมาเขียนบทอันนี้หน่อยเฮ้ยคุณนิกรแสดงได้มาเล่นโฆษณาให้หน่อยอย่างนี้ไปเล่นซีรีส์น่ะนี่ไปแคสตัวนั้นเชิญไปออกอันนี้หน่อยแล้วก็ไปสอนการแสดงไปสอนวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงมันก็ไม่ได้สอนแต่ acting ก็สอนเขียนบทสอนกำกับสอน performance คือหลากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีกี่ที่ที่เปิดก็จะเชิญมีบางที่ที่ยังไม่เคยเชิญเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะแบบบางที่ก็สอนทั้งคอร์สบางที่ก็สอนสองครั้งสอนครั้งหนึ่งสอนทั้งปอตีปอโทเห็นบ้างมันก็แบบประกอบกันเนี่ยหนูว่าคนที่แบบไม่เคยได้มาสัมผัสตรงเนี้ยเขาอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกนึกยังไงก็ไม่ออกว่าเฮ้ยเขาจะอยู่ยังไงทำงานยังไงอะไรเงี้ยโดยที่ไม่เข้าระบบปีหนึ่งโปรดักชันต้องทำ3เรื่องโดยพื้นฐานถ้าทำได้เยอะกว่านั้นก็มีแรงทำก็ทำก็เพื่อให้มีผลงานมีการขายบัตรมีรายได้ต่อเนื่องปีหนึ่ง3เรื่องอย่างน้อยของพี่นะคณะอื่นไม่รู้แต่คณะพี่ทำ3เรื่องก็ตกแบบ 3-4 เดือนต่อเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็เล่นประมาณ10รอบขึ้นไปแล้วก็เอาค่าบัตรมาแบ่งกันเป็นบริหารหักนู่นหักนี่แล้วอะไรเงี้ยคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าตั้งแต่ทำมาก็มีรายได้คืนกลับให้ทีมไม่มากก็น้อยต่ำๆก็สามสี่พันอ่ะแต่สามเดือนสามสี่พันก็ตกเดือนละพันนะแล้วซ้อมนี่สูงสุดก็ได้เป็นหมื่นอย่างเงี้ยคนละหมื่นอย่างเงี้ยซ้อมนี่ก็ปลาเข้าไปสองสามเดือนแล้วนะคะก็ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่อย่างเงี้ยก็มีรายได้จากละครส่วนหนึ่งรายได้จากสอนรายได้จากการทำจ็อบนั้นนู้นนี้ครับที่เกี่ยวกับการแสดงเนาะมีช่วงที่เบื่อและท้อหรืออะไรคิดอยากไปทำอย่างอื่นบ้างไหมคะมีจังหวะนั้นบ้างไหมคะมีแต่ว่าทำอะไรอ่ะนี่คือถามตัวเองใช่ไหมก็ไม่ออกถามทั้งตัวเองและถามคนอื่นจะไปทำอะไรเหรออย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาว่าก็เราทำอันนี้ได้ดีก็ทำไปสิอย่างเงี้ยใครบอกพี่ว่าทำได้ดีก็มีหลายคนตอบแซวเล่นเนาะจริงๆอันนี้พี่ก็ถามการันตีพี่ก็ถามคนอื่นเหมือนกันถ้าจะทำอ่ะเคยมีคนบอกว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าคือมั่นใจอ่ะตัวเองทำดีอ่ะได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะงานแบบเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่น
เพราะว่างานละครเป็นงานสื่อสารมันไม่ใช่ทำแล้วชื่นชมดีอยู่คนเดียวแล้วก็แขวนไว้เก็บไว้ได้เก็บอัดวิดีโอไว้คนเดียวไม่ได้มันงานเป็นการสื่อกับข้างนอกคนอื่นด้วยเพราะนั้นถ้าคนอื่นไม่เคยมีใครบอกว่ามึงดีเลยสักคนเนี่ยแปลกอะไรที่ทำให้เป็นจุดที่จะเช็คเราเช็คได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือเราดีแล้วเรามาถูกทางแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคำชมหรอคำชมจากไม่มันมีประสบการณ์คือโดยพื้นแล้วอ่ะในทีมในการทำงานอ่ะมันต้องรู้สึกได้แล้วว่างานชิ้นนี้ดีไม่ดีก่อนไม่หลอกตัวเองนะโดยทีมโดยเรา judgment รสนิยมวิธีการของเราโอเคมันได้มันขายบัตรได้ quality มันได้ในระดับหนึ่งต่อให้ดูฟรีเขาก็ไม่เสียดายอย่างเงี้ยหนึ่งสองเสียงสะท้อนกับทั้งจากผู้จัดจากคนดูที่เสียตังมาดูหรือคนอื่นที่เราไว้ใจครูนักวิชาการอะไรเงี้ยเสียงสะท้อนมีผลที่เราไว้ใจนะย้ำก็ประกอบกันหลายอย่างแสดงว่าทีมที่ดีก็มีส่วนด้วยไหมคะที่จะทำให้ใช่มีมากมีมากมีมากต้องเหมือนแบบต้องเข้าขากันอะไรงี้ไหมที่ก็จะใช้แบบนักแสดงหรือทีมงานเดิมๆมาทำงานอย่างนี้ป่ะคะก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าใจกันได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีคนใหม่ๆก็มีไม่ใช่แบบทำแต่เดิมอยู่ก็ทุกวันนี้ก็มีคนที่ไม่เคยทำด้วยก็พยายามใครน่าสนใจอยากทำด้วยกันไหมมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาก็เลือกเราด้วยถ้าเขาไม่อยากทำกับเราเขาไม่มาเขาไม่ว่างเขาก็ไม่มามันทั้งสองฝ่ายที่มีวิธีการเลือกทีมงานยังไงคะอันดับแรกอยากทำด้วยกันบ่าวหัวข้อนี้และถามเขาก่อนนะอยากทำด้วยกันคือเล็งแล้วว่าเอ้ยคนนี้น่าสนใจคนนี้มันเคยทำงานแบบนี้แบบนี้แล้วอยากทำงานกับเขาแล้วก็ถามเขาว่าเขาอยากทำงานกับเราหรือเปล่าที่คิดว่าจะอยู่ทำละครตลอดไปเลยไหมมีใช่แผนชีวิตอะไรยังไงจนกว่าจะทำไม่ไหวโอ้โหก็บอกเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วมั้งอืมก็คงจะมีแบบนี่ไงทำเลี้ยงปลูกต้นไม้น้ำก็ทำไปทำสวนก็ทำถ้าทำได้ก็ทำใช่ลืมถามเลยว่าเมื่อกี้ถามว่าต้องมีอาชีพเสริมอะไรอื่นๆหรือเปล่าพี่ลืมเล่าวันนี้ไปว่าพี่ก็เป็นนักจัดไม้น้ำด้วยแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพแบบได้รายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีไหนนานๆนางงานหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อาชีพเสริมที่แบบช่วยมาเสริมรายได้อย่างจริงจังก็ไม่ใช่แต่พี่อ่ะจัดไม้น้ำมันนานๆไปประกวดนานๆมีคนมาเพราะว่ามีคนอื่นที่เขาทำแบบเก่งชะกาจกว่าเราอยู่แล้วไม่ได้แบบเปิดตลาดทางนั้นอ๋อพี่ไม่คิดจะแบบค่อยๆขยับขยายไปมันไม่ได้อยู่ที่เราไงมันอยู่ที่คนอื่นด้วยงานอยู่ที่คนอื่นหมายถึงว่าที่ลูกค้าที่จะมาเรียกมาว่าจ้างมันไม่ได้อยู่ที่เราด้วยฝีมือเราอาจจะยังไม่เข้าตาพี่ไม่เสนอตัวแบบตั้งตัวเปิดเพจมีก็มีแล้วไงก็มีแล้วไงแล้วมันมีก็มีตั้งนานแล้วมีมา4-5 ปีแล้วก็ถ้าจ้างก็ทำถ้าจ้างก็ทำโอเคทีนี้ฝากถึงน้องๆที่กำลังตัดสินใจเลือกคณะเรียนอะไรเงี้ยค่ะพี่อยากฝากอะไรกับน้องๆบ้างสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเองอะไปหาให้เจอแล้วใครจะมาแนะนำได้ก็โอเคถ้าสนใจอยากจะทำอันนี้ก็ไปหาไปดูไปคุยกับคนที่ทำถ้าสนใจเรื่องละครมาถามพี่แต่จะพี่ก็ไม่บอกมาทำละครนะไม่เดี๋ยวนี้ข้อมูลหาง่ายจะตายในเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรอ่ะในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เด็กเก่งกว่าเราเยอะเซิร์ชหาข้อมูลอ่ะแต่ว่าเซิร์ชหาให้เป็นให้ตายหามา100 อย่างสุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องเลือกเองคราวนี้ก็บอกก็หนูไม่รู้จะชอบอะไรถ้าแกไม่รู้ชอบอะไรฉันก็ช่วยอะไรแกไม่ได้จะลองทำไปหมดทุกอย่างไหมมีเวลาไหมไปลองทำไปหนึ่งเดือนทำไปหนึ่งเดือนอย่างละเดือนอย่างละ2 อาทิตย์หรืออย่างละ3 วันแล้วชอบไหมผลจะออกมาคือถ้ารักมันจริงๆแต่ว่าทำมันไม่ได้ทำอย่างอื่นที่ข้างเคียงกับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ชอบอันนี้มากๆแล้วโอ้ยจะต้องเป็นให้ได้แล้วเป็นไม่ได้แล้วจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยคือ
แกคนแต่ละคนมันมีทักษะหรือมันมีจริตจักร้านอาจจะเหมาะกับงานนั้นในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นที่แบบถ้าไม่ได้เป็นอีนี่อย่างเดียวแล้วชีวิตจะล้มเหลวไม่จริงมันอาจจะแบบเหมือนแบบอยากเป็นผู้กำกับแต่ทำยังไงก็กำกับได้ไม่ดีแต่พอไปตัดต่อเฮ้ยทำดีอย่างนี้ใช่ไหมคะเออหรือเออก็ได้แล้วก็แบบฉันไม่เก่งเลยสักอย่างเลยแต่ฉันทำได้ทุกอย่างเลยก็ไม่แปลกก็ยูสามารถทำได้ทุกอย่างก็ดีแล้วไงแต่ว่าไอ้คำทุกอย่างของยูจะมีประโยชน์กับอะไรในงานประเภทไหนก็ได้คือคนเรามันไม่ใช่แค่รู้ว่าชอบอะไรแต่มันก็ต้องรู้ด้วยว่าทำอันนี้ได้ดีแค่ไหนเกิดอะไรเพื่อประโยชน์อะไรทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นในสายงานอะไรเงี้ยไม่รู้นะพี่คิดแบบนี้พี่คิดว่าการเรียนในมหาลัยของมันสำคัญไหมในความคิดของพี่มันอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญหรือเปล่าพี่ไม่ได้ต่อต้านการเรียนมหาวิทยาลัยถ้าสมมติว่าสมัยที่พี่มีอยู่ที่พี่เรียนแล้ววิชาละครมันไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยพี่ก็จะไปเรียนที่นั่นเหมือนยุคโบราณใช่ไหมที่ครูคนไหนเก่งเราก็จะไปหาเขาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะวิชาละครที่พี่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสมันก็ได้ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยมันไม่ได้เป็นปริญญาโทมันเป็นวิชาชีพอะไรอย่างนั้นตอนนี้บ้านเราอ่ะโรงเรียนวิชาชีพมันมีแต่ว่าสาขาวิชามันยังถูกจำกัดอยู่แค่ไม่กี่อย่างถ้าไม่เป็นช่างเทคนิคก็เป็นเหมือนปวช.ปวส.จะเป็นพวกวิชาชีพแบบเลขาอะไรพวกนี้เป็นออกเป็นแนวช่างซะเยอะกับบัญชีซึ่งถ้ามันเปิดสาขาอื่นๆเพิ่มอีกพี่ว่าน่าสนใจมากแต่ตอนเนี้ยสาขาช่างจักรกลวิศวะอะไรทั้งหลายอ่ะปวช.ปวส.ขาดแคลนมากเพราะมันถึงได้เกิดการโรงแรมการอาหารเนี่ยสาขาปวช.วิชาชีพอ่ะบ้านเราโด่งดังดีแล้วมีงานแต่มันน่าจะมีอีกเพิ่มแต่หนูว่าสมัยนี้มันก็ดีขึ้นตรงที่ว่ามันมีเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นเยอะแยะโดยที่คนที่สนใจไม่จำเป็นต้องเข้าไปเรียนมหาลัยไปเที่ยวว่าเด็กที่รายได้น้อยเข้าไม่ถึงอ่ะค่าเวิร์กช็อปพวกนั้นแพงเกินไปก็จริงรัฐต้องมาที่สมัยก่อนมันมีโรงเรียนวิชาชีพลุงข่าวขายอาชีพอ่ะสอนเลยสอนทำขนมนี้แล้วขายอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีสารพัดช่างไงอันเนี้ยคือสอนสูตรกล้วยแขกไปเรียนเลยแล้วก็ทำแล้วขายเลยอย่างเงี้ยเก็ตป่ะมันซึ่งมันย้อนกลับมาที่ว่าถ้าเด็กหรือเจเนเรชันใหม่ไม่เห็นศักดิ์ศรีและคุณค่าของงานที่เลือกทำและคิดว่าจะต้องเบเกอรี่เท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่จบก็ต้องเบอร์หรือว่าไปเอาทำเป็นขนมเป็นทำเป็นเบเกอรี่ฝรั่งเนี่ยดูต่ำต้อยค่านิยมอย่างนี้ต่างหากที่น่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องการศึกษาละถ้าไม่มีใบปริญญาไม่มีใบประกาศจากสถาบันแล้วฉันรู้สึกว่าอาชีพฉันไม่ดีไม่ใช่ละนะคิดผิดที่ว่าสิ่งสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่คือความรักและภูมิใจในอาชีพที่เลือกที่จะทำถ้าเป็นเกษตรกรทางเทคนิควิชาการอบรมนั่นนู่นนี่แล้วเป็นเกษตรกรได้ปลูกนั่นพัฒนาพันธุ์ยังไงมันไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้สำหรับพี่เนาะแต่เข้าก็ไม่ผิดถ้าในมหาวิทยาลัยอาจจะมีหลักสูตรมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมแต่ถ้าไม่เข้าก็เรียนรู้ได้ช่องทางเรียนรู้จากปู่ย่าตายายดินฟ้าอากาศแล้วเดี๋ยวนี้พอมีหลักสูตรอะไรอะไรสอนน่ะออนไลน์อะไรก็มีค่าเข้าถึงหนังสือวิชาการอะไรไปที่กระทรวงเกษตรกรมวิชาการเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปอบรมพันเมล็ดพันธุ์บางทีเขาก็แจกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ว่ามันปัญหามันอยู่ที่ว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบกลับบ้านภูมิลำเนาแล้วอะความคิดที่แบบกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเนี่ยมันเริ่ม
มันเลยดีขึ้นมันเริ่มทิ้งเมืองแล้วเดี๋ยวนี้คนเมืองหลวงคือไม่อยากไปเมืองหลวงพี่รู้สึกแนวโน้มมันดีขึ้นหรือคนเมืองหลวงเองต่างหากที่แบบกูเบื่อแล้วกูไม่อยากเป็นคนเมืองกรุงเทพก็ย้ายเป็นต้นก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่หัวเมืองข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหาชีวิตสงบทำยังไงที่เจเนเรชันหลังจากเธอไปมันจะเกิดความคิดที่ไม่ได้หมายความต้องทิ้งกรุงเทพนะความคิดที่ฉันเหมาะนิยมที่ฉันเหมาะกับอันไหนฉันอาชีพอะไรแล้วฉันจะทำอันนั้นอย่างจริงจังโดยที่ต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่อะค่ะพี่เนาะซึ่งมันเปลี่ยนเยอะแล้วมันเปลี่ยนเยอะแล้วคนคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังคิดอยู่ว่ามันต้องเข้าระบบต้องจบมหาลัยเพื่อที่จะเอาไอ้คนนั้นไปสมัครงานถ้าคุณจะทำงานในระบบคุณต้องทำในระบบถ้าคุณจะสมัครงานในระบบบริษัทที่คุณอยากทำอยู่ในระบบคุณก็ต้องเข้าระบบคุณจะมาแบบอินดี้และแต่อยากไปทำงานอันบริษัทนั้นไม่ได้คุณจะเข้า Microsoft บริษัทสมมติยกตัวอย่างจะเข้า Google หรือ Microsoft คุณก็ต้องมีผลงานไปนำเสนอจนเขาอยากเอาตัวคุณไปทำงานซึ่งอาจจะไม่ต้องอยู่ในระบบก็ได้แต่กว่าจะไปถึงคงยากหรือจะเข้า NASA อย่างเงี้ยมึงไม่จบวิศวะก่อนดีกรีมีวิจัยอะไรมึงจะได้เข้า NASA ไหมไม่ได้จริงว่าง ั้นถ้างานที่คุณทำมันต้องอยู่ในระบบคุณก็ต้องไฟอยู่ในระบบแต่ถ้างานที่สายงานที่คุณทำไม่ต้องการระบบก็ไม่ต้องเข้าเพราะจริงๆแล้วอย่างละครเวทีพี่จบมาพี่ก็ไม่ได้ใช้ปริญญาอะไรยกเว้นแบบถ้าติดต่อหน่วยราชการต้องมีเอกสารยืนยันก็เท่านั้นเวลาจะขอทุนอะไรอย่างปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษอ่ะก็แค่พอไม่มีปริญญาโทก็ไม่ได้เงินเพิ่มเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็จะได้อีกเรทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะคิดจากเรทปอตีแต่พี่อ่ะสอนปอโทแล้วนะคือตัวพี่ไม่ต้องจบปอโทจริงๆถ้าจะไปสอนปอโทได้ต้องจบปอเอกค่ะแต่ในประเทศเขาก็จะให้ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่ใช่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงในวงการนี้มันมีคนที่จะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ไม่กี่คนเพราะนั้นคนเจนพี่ก็จะต้องไปสอนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันนิดมันจำเป็นที่ต้องมีระบบเพื่อเพราะเขาระบบมันต้องมีเพื่อจะรันไปไม่งั้นทุบระบบทิ้งให้หมดนี้หรอเป็นไปไม่ได้ระบบต้องมีอยู่แต่มันต้องมี choice option อื่นๆให้เป็นทางเลือกซึ่ง option อื่นๆนี่แหละที่ค่านิยมหรือเราก็ต้องมองมันว่ามันไม่ได้ด้อยหรือเหลื่อมล้ำไปกว่าระบบหรอกจริงแล้วหลายๆอย่างก็มีการศึกษานอกระบบแล้วโฮมสคูลก็มีแล้วเนี่ยก็ไปสิบางคนก็จะพูดนะอายุเท่านี้ไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกก็จริงแต่ถ้ารู้ก็จะโชคดีบ้าเพื่อนพี่บางคนเรียนจบ4ปีแล้วยังไม่รู้เลยชอบอะไรแล้วก็จบมาด้านนี้ก็ต้องทำงานด้านนี้ทำไปทั้งชีวิตซึ่งมันก็เป็นความรับผิดชอบว่าฉันต้องดูแลครอบครัวเป็นลูกคนโตดีเพราะน้องหลายคนเรียนเก่งอะพ่อแม่บังคับต้องเป็นนู่นเป็นนี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นให้ด้วยแล้วก็ไม่มีความสุขนะจบก็เป็นดรามาติกของเขาไปก็เขายอมเองก็เป็นความสุขและความทุกข์ของเขาเป็นในตัวมันมีเยอะคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแต่ว่าทนเรียนเพราะที่บ้านให้เรียนหรืออะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยก็ปล่อยเขาก็น้องก็จะเรียนรู้ชีวิตของอีกรูปแบบหนึ่งไปขอบคุณมากค่ะยินดีแต่หวังว่าจะมีประโยชน์ขอฝากผลงานการกำกับล่าสุดของคุณนิกรเรื่องกรุงเทพน่ารักน่าชัง2020ที่จะมีขึ้นวันที่13-23สิงหาคมนี้ที่หอศิลป์กรุงเทพบัตรราคา500บาทจองและโอนเงินล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ลดเหลือ350บาทนักศึกษาบัตรราคา300บาทเท่านั้นรายละเอียดและช่องทางการจองคงจะใส่ลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ฝากกดซับกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ